านไปกว่า1ปีหลังจากที่สุดคัสตอมได้เปิดตัว The Jack Project ผ่านช่องทางของสุดคัสตอมไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram รวมไปถึง YouTube ที่ปัจจุบันยอดผู้เข้าชมเฉพาะโปรเจกต์นี้สูงถึง1ล้านวิวสื่อมอเตอร์ไซค์และไลฟ์สไตล์ไบเกอร์ของต่างประเทศอีกหลายเว็บไซต์ก็ได้แชร์โปรเจกต์คัสตอมนี้ออกไปด้วยเช่นกันซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งรถคัสตอมที่สร้างอิมแพคต่อความคิดให้กับหลายๆคนได้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรมันก็สามารถที่จะคัสตอมให้ออกมาได้อย่างที่ใจเราต้องการโปรเจกต์นี้ไม่ใช่เป็นเพียงความสำเร็จที่สุดคัสตอมได้ครับเท่านั้นแต่มันยังสามารถส่งต่อความฝันให้กับอีกหลายคนที่อยากจะมีรถเท่ๆไว้ขี่เล่นให้เกิดขึ้นได้จริงเช่นเดียวกันกับคุณฮิโรกิไอซุมิจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งวันหนึ่งเขาได้สะดุดกับ The Jack Project ใน YouTube และไม่ลังเลที่จะติดต่อเข้ามายังซุสคัสตอมผ่านคุณนากากิเอเจนซี่ชาวญี่ปุ่นทำธุรกิจส่งออกรถและอุปกรณ์ตกแต่งไปยังประเทศญี่ปุ่นนับเป็นอีกก้าวความสำเร็จที่ซุสคัสตอมได้ครับและนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะได้เห็นรถจักรยานยนต์แบรนด์ดังที่มีมาตรฐานการผลิตแบบญี่ปุ่นผสมผสานเข้ากับงานศิลปะการออกแบบผ่านงานฝีมือที่ละเอียดแบบไทยไปโลดแล่นบนถนนประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกนับเป็นรถคัสตอมคันที่3ต่อจากเยอรมนีและรัสเซียที่ซูสคัสตอมได้มีโอกาสส่งออกไปโลดแล่นก่อนหน้านี้มาแล้วสิ่งที่ทำให้ The Jack Project ประสบความสำเร็จและน่าจับจองเป็นเจ้าของคือรถที่ดูเปลี่ยนไปจากลุคเดิมๆ มองแวบแรกเราอาจไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามันคือรถที่ถูกสร้างมาจาก Honda Monkey จริงๆจากความสนุกน่ารักในแบบลิงเปลี่ยนลุคไปดูมีพลังเท่มีสไตล์ในแบบที่โกอเมริกันที่เมื่อขี่ไปไหนมาไหนก็ต้องมีคนมองที่อยากจะจับจองเป็นเจ้าของโปรเจกต์นี้เราไม่ได้มีพร้อมจำหน่ายแต่มันจะถูกสร้างขึ้นตามการออเดอร์เท่านั้นดังนั้นเราสามารถที่จะเลือกปรับเปลี่ยนทีมสีถังชุดยางสีหนังและลวดลายบนเบาะหรือแม้แต่ล้อที่เป็นซี่ลวดเพื่อให้รับกับแบบรถในฝันที่ตัวเองต้องการได้อีกด้วยรถคัสตอมไม่ว่าเดิมๆจะเป็นรถรุ่นอะไรถูกหรือว่าแพงเก่าหรือใหม่ถ้าเรานำมาคัสตอมสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะถูกแทนที่ด้วยจิตวิญญาณของผู้สร้างบวกกับความฝันของผู้ครอบครองผมมองว่าเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่เราได้รับจากรถคัสตอมถ้าเรามีความฝันอย่าปล่อยให้คำว่าเดี๋ยวเป็นอุปสรรคในการทำให้มันเป็นจริง Sus Custom The Art of Motorcycle